สวัสดีค่ะเพื่อนๆเกษตรทุกๆท่านค่ะพบกับเสือสีเกษตรนะคะเกษตรพอกินนะคะเพื่อนๆย่านางนะคะย่านางเราเก็บมาคั้นนะคะเพื่อนดื่มนะคะดื่มเลยนะคะกินเลยนะคะไม่ต้องคั้นได้1แก้วนะคะเพื่อนๆดื่มสดๆนะคะเป็นคลอโรฟีนนะคะคลอโรฟีนหาได้จากง่ายๆนะคะจากใบไม้สีเขียวนะคะเป็นมาดูนะคะย่านางนะคะประมาณนี้นะคะได้1แก้วนะคะแก้วเมื่อกี้นะคะที่เรารินให้ดูแล้วก็กินดื่มเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมาให้เพื่อนๆดูว่าเก็บนะคะวิธีเก็บนะคะใบขนาดไหนที่ได้จะได้สดๆนะคะกินสดๆแล้วก็มีประโยชน์นะคะเวลาเอามาต้มยำทำแกงนะคะใส่แกงหน่อไม้นะคะใส่อ่อมนะคะใส่อ่อมใส่ซุปใส่หมกใส่หมกหน่อไม้นะคะอู๋นะคะอู๋ใส่หน่อไม้นะคะย่านางแล้วก็แกงหน่อไม้มาดูนะคะเขาเป็นเถาเป็นเครือขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่าดึงเครือดึงเถาเขาทิ้งนะคะเพื่อนๆมันจะเก็บเฉพาะใบนะคะเก็บเฉพาะใบยอดอ่อนๆก็ไม่ต้องเอานะคะยอดอ่อนๆประมาณยอดถัดลงมาอ่อนๆนิ่มๆ นะคะให้เพื่อนๆเก็บเอาเฉพาะที่เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเข้มๆนะคะเขียวเข้มพอประมาณนะคะนี่สามารถล้างแล้วก็เคี้ยวกินได้เลยนะคะย่านางนะคะย่านางหรือยานางนะคะเป็นยานะคะเป็นสมุนไพรสมุนไพรไทยบ้านๆนะคะนี่เราเก็บมาปั่นนะคะปั่นหรือจะคั้นด้วยมือเรานะคะแล้วก็กินสดๆเลยหรือเพื่อนๆอาจจะแช่ในตู้เย็นแล้วก็ดื่มตอนเช้านะคะตอนเช้าก็กินได้เลยนะคะวันละ1แก้วหรือว่า3วัน1แก้วก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลานะคะนี่เราก็เก็บประมาณนี้อันนี้ยังไม่ดึงเครือเขานะคะยังไม่ดึงเถาเขาเวลาเก็บก็จะถ้ารีบก็จะรูดนะคะรูดแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เพื่อนให้เพื่อนๆดูที่เป็นสีเขียวเข้มนะคะจะมีคลอโรฟีนนะคะน้ำก็จะเป็นเข้มข้นนะคะแล้วก็จะมีน้ำสีเขียวออกมาเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นใบอ่อนๆก็จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้น้ำสีเขียวนะคะก็จะเป็นน้ำเจือจางนี่ก็คือเถาของเขานะคะเราจะสามารถเก็บขึ้นไปพันไว้เหมือนเดิมนะคะนี่คือต้นของเขานะคะเป็นต้นของเขาช่วงรากของเขานะคะแล้วก็ขึ้นเป็นเถาตามริมรั้วเรานะคะริมรั้วเราสามารถเก็บเป็นใบนะคะถ้าเราใช้แกงอ่อมไม่เยอะแล้วก็ประมาณ 10-20 ใบก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่เราคั้นแล้วนะคะได้1แก้วนะคะเราก็จะเอามาพันไว้เหมือนเดิมนะคะพันไว้เหมือนเดิมนี่คือใบที่เราเก็บพอประมาณนี้นะคะนี่คือใบเขียวของเขานะคะเก็บเอาประมาณใบล่างๆนะคะแต่ถ้าเราไปดึงเครือดึงเถาของเขาก็จะสามารถดับเขาเรียกว่าดับเนาะตายนะคะเขาก็จะดับเขาจะไม่ให้ใบออกมานะคะอันนี้เขาเก็บเป็นใบนะคะเพื่อนๆประมาณกำหนึ่งนี้เราก็จะปั่นได้นะคะปั่นได้ก็จะมาใส่แกงเนาะใส่แกงใส่อ่อมใส่หมกนะคะหมกหน่อไม้นะคะนี่คือยอดของเขานะคะยอดงามๆนะคะเพื่อนๆยอดงามๆอันนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะพอมีฝนตกก็ขึ้นมาตามริมรั้วอันนี้ยอดอ่อนนะคะริมรั้วของเราเพราะว่าเครือเขาเถาเขาต้นเขานะคะเขาก็จะอยู่ตลอดเลยนะคะหน้าแล้งบางทีก็ไม่เห็นนะคะเพื่อนๆก็คือใบเขาหมดแล้วก็จะเหลือแต่โคนรากของเขานะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนมาปั่นนะคะปั่นหรือว่าคั้นนะคะคั้นมือนะคะคั้นมือแล้วก็เติมน้ำสัก1แก้วนะคะเพื่อนได้ประมาณ1แก้วเท่านี้นะคะเพื่อนอันนี้ก็ประมาณ2กำมือนะคะกำมือกำหลวมๆเนาะนี่คือเยอะเลยนะคะเยอะเลยยายข้างบ้านนี่เยอะเลยนี่ใบงามๆนะคะเพื่อนถ้าเราดึงลงมานี่มดแดงเยอะเลยนะคะเราจะสามารถเอาที่ขึ้นไปเก็บนะคะเอารองเอาเก้าอี้เอานี่คือเก็บนะคะเก็บเป็นใบๆนะคะเพื่อนๆเก็บเป็นใบๆหรือว่าเราจะรูดเอานี่อ่อนนะคะอ่อน
อ่อนๆ นะคะอันนี้สีเข้มนะคะสีเข้มๆล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนช่วงฝนตกก็จะมีฝุ่นกระเด็นกระดอนขึ้นไปใส่นี่เม็ดของเขานะคะออกดอกแล้วก็ออกลูกนะคะออกดอกออกผลแล้วก็เป็นเมล็ดนะคะก็จะชำเมล็ดก็ได้นะคะชำกิ่งก้านก็ได้นี่ก็คือเรียบร้อยเราคั้นแล้วดื่มนะคะดื่มเลยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหื่นกลัวขมนะคะอร่อยนะคะเย็นเย็นลื่นคอนะคะเพื่อนขอบคุณที่รับชมนะคะประโยชน์ของย่านางจะวางลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะเพื่อนๆประโยชน์สารพัดประโยชน์ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ